กระติกยันแม่ไม่รู้เรื่องงานแต่งโมไม่ตกใจโดนเรียก179ลิตรนายวิสาพัฒหรือแซนมโนมยัยรัตน์างสาวอิสรินหรือกระติกจุธาสุขสวัสดิ์และนายพีนธรรมธีรสีพร้อมนายพรศักวิาพาศอาภานนทนายความของนายแซนได้เดินลงมาจากศาลโดยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้เป็นช่วงพักเบรกเนื่องจากนายจ็อบ ไม่สบายเพิ่งเดินทางมาถึงและอยู่ในขั้นตอนการสอบคำให้การซึ่งในส่วนของจำเลยทั้งสามมีการดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยศาลจึงให้ลงมาพักก่อนโดยนายพรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นตนเองได้เห็นคำร้องบังคับจำเลยชดใช้ในจำนวน179ล้านบาทแล้วจริง ซึ่งเมืองต้นตนเองได้ดำเนินการยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาให้ทางคุณแม่วางเงินค่าธรรมเนียมสารเนื่องจากคำร้องที่ขอบังคับจำเลยมีมูลค่าสูงซึ่งในส่วนของก่อนหน้านี้เงินจำนวนส0ล้านที่ทางคุณแม่เคยมีการเรียกกับทางฝั่งจำเลยตนเองก็เคยยื่นขอให้ศาลพิจารณาสั่งวางเงินค่าธรรมเนียมสาร ในครั้งนั้นสารเห็นว่าเป็นสิทธิที่ทางจำเลยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องวางค่าธรรมเนียมศาลรอแต่ในครั้งนี้มูลค่าสูงต้องรอดูว่าศารจะพิจารณาในประเด็นนี้อย่างไรส่วนเอกสารที่ทางคุณแม่ยื่นประกอบคำร้องได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งทางตนเองจะได้มีการรวบรวมข้อมูล จากทางกระติกซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวและรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานต่างๆของทางคุณแตงโมอีกครั้งเพื่อใช้ต่อสู้หรือซักค้านกับทางฝั่งคุณแม่อีกครั้งในขั้นตอนการสือพยา,ยานซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้เบื้องต้นได้มีการหาหรือเรื่องของการนัดตรวจพยา,ยานหลักฐานคาดว่าจะมีการนัดหมายในวัดนทีวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้และหากการนัดตรวจพยา,ยานหลักฐาน เรียบร้อยดีก็เชื่อว่าจะมีการนัดสืบพยานแรกในคดีนี้ในวันที่3สิงหาคมขณะที่แซนระบุว่ากรณีเรื่องที่ตนเองพูดเรื่องวิบากกรรมโซเชียลเนื่องจากตนเองเห็นว่าบุคคลที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือออกมาเคลื่อนไหวก็ได้รับผลแห่งกรรมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผลแห่งกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรขอให้ไปถามเท็ดออยสีและผองเผือกซึ่งตนเองไม่ขอซ้ำเติมเนื่องจากคนล้มไม่ควรข้ามแต่ขอหยุดดูแทนและตนเองไม่คิดมากแค่คิดว่าในข่วงนั้นคนเหล่านี้ไม่คิดถึงพวกเราบ้างเลยถ้าเราอ่อนแอและผ่านเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรือฆ่าตัวตายจะทำอย่างไรพวกเขาไม่เคยสนใจ ส่วนตัวคุณแม่ก็ยังคงทำเช่นเดิมคือชี้แจงต่อศาลว่าคุณแม่ยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือทั้งทั้งยี่ตนเองเคยได้มีการโทรไปพูดคุยกับทางคุณแม่และชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่กลับไปชี้แจงต่อศาลว่าไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้เลยซึ่งทําให้พวกตนเอง เป็นอย่างมากขณะที่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสองจำเลยมีการติดต่อไปยังคุณแม่จากการได้พูดคุยข้างบนห้องพรงพิจารณายืนยันว่าทุกคนยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอสู้ในคดีแม้ว่าจะต้องสู้กันตามขั้นตอนที่ทำไปอีกระยะหนึ่งซึ่งในกรณีดังกล่าวไม่ถือว่ามีข้อเท็จจริงอยู่เลยแม้แต่นิดด้านกระติกระบุว่า ในกรณีที่ทางคุณแม่นำหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือสัญญาว่าจ้างรวมถึงรายการเดินบัญชีของทางแตงโมเมื่อยื่นประกอบคำร้องเรียกค่าเสียหายต้องมาดูในรายละเอียดตามแต่ละข้อว่าว่าอะไรเป็นรายได้จากงานบ้างซึ่งในส่วนของประเด็นนี้คุณแม่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับงานของแตงโมมาก่อน โนอแต่สำหรับตนเองถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานตนเองรู้ทั้งหมดเพราะสัญญาทุกฉบับที่แตงโมมีการเซ็นตนเองผ่านงเมือมาทุกฉบับแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแตงโมมีภาวะปัญหาซึมเศร้าและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสัญญกรรมที่มีปัญหาทำให้ไม่ได้รับงานเลยจนเพิ่งกลับมารับงานได้ก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นงานพอ รีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตนเองเป็นคนหามาซึ่งรายได้ดังกล่าวไม่ได้มากมายเพราะต้องมีการหักให้กับทางคนกลางด้วยแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดขอใช้ในการต่อสู้ในชั้นสารส่วนรายได้จากการที่ออกรายการทอล์กโชว์ต่างๆทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าเรทราคาจะอยู่ที่15,000บาทและตัวแตงโมเองก็ไม่ได้ออกรายการบ่อยมากนัก ส่วนเรื่อง179ล้านที่คุณแม่มีการยื่นขอให้ทุกคนชดใช้ตนเองไม่ตกใจเพราะเป็นสิทธิที่คุณแม่สามารถยื่นได้ส่วนจากสืบได้เท่าไหร่ก็คงได้เท่านั้นแต่เชื่อว่าที่เขียนมาก็เขียนไว้ก่อนเผื่อฟลุกแต่ตนเองมองว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเท่าที่ทราบมาตามข้อกฎหมายจะต้องตรวจสอบว่าผู้ตายเคยให้หรือดูแล ผู้เสียหายในจำนวนเท่าใดซึ่งผู้เสียหายก็จะได้เพียงในส่วนที่เคยได้เท่านั้นเพราะในส่วนของแตงโมช่วงที่ทำงานก็มีภาระรายจ่ายทั้งหนี้สินรวมถึงค่าบ้านและรถต่างๆที่ต้องจ่ายยู่อากไม่ใช่ที่ได้นำเงินทั้งหมดจากการทำงานไปให้ทางคุณแม่ส่วนรายได้ของแตงโมจะมีเท่าไหร่ตนเองไม่สามารถพูดได้เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ต่อสู้กับทางฝั่งคุณแม่ ไอ้ขั้นตอนการพิจารณาคดีซึ่งตนเองมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ในประเด็นนี้ได้เพราะเป็นคนที่รู้เรื่องของรายได้และการทำงานของแตงโมเป็นอย่างดีรวมถึงพี่สาวของตนเองก็เป็นคนดำเนินการในการจัดการกับรายจ่ายของวงแตงโมมาทุกครั้งจึงรู้ตัวเลขทั้งหมดเป็นอย่างดี